ค่อยค่อยค่อยขอสามเรื่องที่สุดเลยรับพี่หนุ่มไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบวันนี้พี่หนุ่มสวยมากเลยอันไหนคนที่ผิดแม่ก็ผิดแต่แรกก่อนค่ะขอช้าๆก่อนจะได้ที่เดินไปตามเขาไปการสัมภาษณ์ตอนนี้แต่ขอให้คนที่ดูแลและคอมเมนต์แต่โลโก้ในเอ็นโดนได้ขึ้นครั้งแรกแล้วแหมโอเคทำนะ3 2 1อ่ะตอนนี้ค่อนข้างแบบข่าวก็ออกมาแล้วคนออกมาพูดฟังรายการไปแล้วตอนนี้เรื่องของสภาพจิตใจพี่หนุ่มเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะคะก็ต้องมันก็ต้องเนี่ยก็อย่างที่เห็นน่ะว่าทำงานทุกวันก็เค้าเรียกว่าอะไรทำงานทุกวันก็พยายามตั้งสติแล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมีอะไรมากวนใจเราระหว่างนี้ไหมพี่หนุ่มเพราะพี่หนุ่มทำโปรเจกต์เยอะมากช่วงนี้จริงๆกวนใจหนิงเหรอคะมันก็คงเป็นความรู้สึกของนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอค่ะเหมือนความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะว่าที่จริงไปออกรายการกับพี่เองใช่ไหมที่ข่าวมาถึงได้ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีปัญหาหย่ากันแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เองค่ะอันนั้นก็คือตอนนี้ไม่เป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันใช่ไหมยังไงนะก็จริงๆตามที่หนูสัมภาษณ์ไปนะคะว่าหนูขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนูว่าน่าจะมันก็คือเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากระดาษแผ่นหนึ่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้จินเป็นอิสระแล้วตอนที่พี่จินไปพูดในรายการพี่หนิงพอเห็นแล้วมันรู้สึกไงครับมันเหมือนผิดข้อตกลงที่คุยกันไว้ว่าจะไม่พูดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยณวันนั้นมันก็คือหลายล้านความรู้สึกที่มันอยู่ในใจอะเนาะจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันเยอะแยะมากมายที่แบบหลายๆคำถามจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็มีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็คงเป็นแบบนั้นคิดไหมคะว่าพี่จินจะพูดออกมาทั้งที่เรามีการแบบตกลงกันแล้วไม่ได้คิดค่ะไม่ได้คิดค่ะย้อนกลับไปใครเป็นฝ่ายเริ่มเป็นคุยเรื่องการอยากไปก่อนครับพี่หนุ่มก็อย่างที่หนิงบอกไปนะคะว่าด้วยปัญหาทั้งหมดที่ทุกครั้งที่หนิงเจอพี่ๆหนิงก็จะขอเวลาทุกคนว่าเดี๋ยวหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านของหนิงก่อนแล้วก็หนิงก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่มันก็ไม่ได้จนมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ก็ต้องปล่อยนั่นแหละค่ะแสดงว่าทางฝั่งพี่จินเป็นคนขอพี่หนิงว่าให้ไปเซ็นใบหย่าด้วยกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดตัดสินใจพี่หนิงตอนนั้นพอพูดแบบนี้เราตอนนั้นทำไมเราถึงพร้อมไปหรือว่ามันสิ้นสุดแล้วจริงๆเราถึงตัดสินใจไปอ่ะณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของคนที่เป็นแม่การปล่อยให้จินมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ตัวลูกหนิงค่ะตอนนั้นพอพี่จินเขาพูดว่าไปทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยพี่หนิงความรู้สึกตอนนั้นคือชาเลยไหมหรือว่าแบบก็พร้อมอยู่นะเลยคิดว่าจะถึงแบบนี้สักวันนึงอะไรก็อย่างที่บอกพยายามยื้อแต่ว่ายื้อแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยค่ะ
ิ่งที่กังวลของพี่หนิงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องลูกเป็นหลักเนี้ยค่ะพอมันเกิดมาเป็นอย่างเงี้ยในขณะที่น้องสามารถเสพข่าวอะไรได้เงี้ยค่ะพี่หนิงตอนนี้เราเครียดกังวลแค่ไหนคะพี่กับประเด็นนี้ก็ค่อนข้างประมาณนึงค่ะแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าพอเวลามันมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทำปัญหาตรงเนี้ยที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆแล้วก็ถ้าเราทำปัญหาให้มันเป็นเรื่องเล็กๆเราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกเราและให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกๆคนก็เจอเหมือนกันเราอ่ะโชคดีที่เราเจอหลายๆปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนน้องแบบนี้อย่างตัวของข้อตกลงเหรอคะพี่หนิงไม่เคยพูดมาก่อนเลยว่าถึงรับข้อตกลงระหว่างพี่หนิงกับพี่จริงอะไรเงี้ยพี่จะต้องเซ็นร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่หนิงสามารถตอบได้ไหมจริงๆในส่วนตรงนั้นนะคะขออนุญาตว่าให้มันเป็นเรื่องภายในแล้วกันนะคะว่ามันคืออะไรแต่ก็อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมอ่ะพี่อาจจะบอกว่าก็คือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษอีกใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไรในเรื่องของข้อตกลงอะค่ะหนิงขออนุญาตจริงๆว่าขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวหนิงเนาะเอาจริงๆวันเนี้ยพี่ๆถามหนิงทุกคนมีคำถามและหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคำถามหนิงก็อยากจะบอกทุกคนให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดหนิงถือว่านี่คือสิ่งที่หนิงทำดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่หนิงบอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิรินไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อแค่ลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ให้ตัวหนิงเองได้ใช้ชีวิตที่ move on ต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขบางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบหนิงว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มันก็จะได้รีบๆจบไม่คาราคาซังแล้วหนิงก็จะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงพี่นึกออกใช่ป่ะมันจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคอนโทรลสื่อคอนโทรลทุกอย่างให้มันแบบจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลับมาผุดอีกจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆพี่ๆที่ผ่านมาหนิงก็แบบขอบคุณทุกๆคนขอบคุณจริงๆที่บางวันงานอีเวนต์ทุกคนก็ไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีล่าสุดเนอะแล้วทุกคนก็ไม่ได้ข่าวโทรมาหนิงก็ไม่รับแต่หนิงก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าที่วันนี้ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วหนิงก็จำเป็นที่จะต้องตอบพี่หนิงว่าพี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะเราถามว่าจะทำให้แต่งตั้งแต่เมื่อไหร่หรือว่าในระยะเวลาเท่าไหร่แจ้งไหมอันนั้นมันก็เป็นพวกข้อตกลงต่างๆพวกนี้ค่ะเมื่อมันเป็นข้อตกลงในการจดทะเบียนหย่า
มันก็เป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะพี่หนิงเรียกว่าการหย่าครั้งนี้พี่หนิงออกมาตัวเปล่าได้ไหมคะแม่เพราะพี่หนิงเลยให้สัมภาษณ์กันรายการที่มาตามไปเลยพี่หนิงบอกว่าขอเวลาให้พี่หนิงได้ซื้อบ้านก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแต่คนก็เลยสงสัยว่าพี่หนิงเหมือนแบบออกมาตัวเปล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าสัญญาก็จะมีแค่ลูกเข้าที่ฟังก็อย่างที่หนิงบอกค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกตัวหนิงเองวันนี้นี่ไงหนิงก็เดินหน้าทำงานทำธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทำทุกอย่างที่เราทำได้ชีวิตคนเราอ่ะมันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองอย่างพอตอนนี้มันไม่เป็นตามข้อตกลงกันที่ให้กันไว้ครับพี่หนิงที่หนิงจะทำงานต่อไปแบบนี้ครับพี่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะจะมีการเตรียมของฝั่งจริงกับยังนึกไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านนี่คือพี่หนิงอีกนานไหมคะกว่าจะแบบมูฟออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หนิงหรือว่าต้องรอเก็บเงินก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แผนเรื่องนี้ยังไงบ้างมันคงเป็นแผนในอนาคตค่ะแต่ว่าอันเนี้ยโดยรายละเอียดอะหนิงเอาเป็นว่าหนิงขออนุญาตว่าไม่ลงรายละเอียดดีกว่าเนอะเพราะว่าโดยการลงรายละเอียดล่ะหนิงรับปากอะไรเอาไว้แล้วคนอย่างหนิงอ่ะเวลาถ้าหนิงพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำแล้วอะไรถ้าสมมติหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นหนิงอยากจะตอบพี่ๆทุกคนนะคะอยากจะตอบมากๆอยากตอบให้ทุกคนแบบมันให้มันเคลียร์ไปเลยแต่มันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงไม่ทำตามข้อตกลงแล้วหนิงก็จะไม่ทำตามข้อตกลงไปด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายแล้วมันก็จะไม่จบค่ะแล้วหลังจากที่พี่จินได้ออกมาพูดพี่หนิงได้มีการพูดคุยกับพี่จินบ้างไหมคะไม่ได้คุยค่ะยังอยู่บ้านเดียวกันไหมคะพี่หนิงอยู่ค่ะย้อนกลับไปที่ตอนเขาไปถ่ายพี่หนิงก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขาไปถ่ายทราบค่ะแต่ไม่รู้คอนเทนต์ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าเนื้อหาจริงๆจริงๆโดยตัวหนิงเองหนิงก็พอจะทราบบ้างคร่าวๆเพราะว่าจริงๆเทปนี้เป็นจริงๆแล้วเนี่ยติดต่อหนิงแล้วอย่างที่หนิงบอกอะค่ะว่าอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดนี้หนิงไม่รับอะไรเลยหนิงแทบจะไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีใช้คําว่าหนีด้วยความเกรงใจทุกๆคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะทั้งที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วอะค่ะแสดงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะพี่เขาจะถ่ายรายการที่หนิงค่อนข้างที่จะมั่นใจในตัวพี่จินเองว่าเขาน่าจะไม่พูดเรื่องอะไรในรายการใช่ค่ะได้คุยค่ะได้คุยค่ะพี่ธัญญาขอทราบไหมว่าพี่หนิงแบบมันคือประกอบรู้สึกไม่ดีกับประเด็นคอนเทนต์นี้อย่างเงี้ยค่ะที่พูดในรายการพี่ธัญญาทราบค่ะว่าหนิงรู้สึกตกใจแล้วรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กไงคะเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครมาสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินหน้าทำงานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกค่ะแสดงว่าพี่หนิงก็มูฟออนไประดับหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาทำให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบนึงเลยค่ะค่ะตอนนี้พี่หนิงมีอะไรกังวลค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะพี่หนิงให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานไหมครับที่เราจะไปข้างหน้าต่อว่าเราจะกลับมาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเข้มแข็งแล้วก็เดินไปได้สวยงามเหมือนเดิมหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะว่าชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีลูกหนิงมีน้องนิรินทร์หนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกๆหนิงเองในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทำมาหากินหนิงยังมีบริษัทอีกกี่บริษัทที่หนิงต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆแบบนี้
ให้กับทุกคนที่เผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะครั้งนี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายแล้วพี่หนิงเนาะกับพี่นี้หนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่จะต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างที่จะ move on แล้วก็มีความสุขถ้าเราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้นขอแล้วกันเนาะพอแล้วโอเคนะที่ยังค้างคาอยู่หรือว่าเรายังเดินหน้าต่อในพาร์ตตรงนั้นอันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะก็หนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะแต่วันนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะหนิงคะถ้าเกิดหลังจากนี้ค่ะเกิดมันมีอะไรเข้ามาอีกคือเราจะไม่เลือกที่จะหนีแล้วใช่ไหมคะไม่หนีแล้วค่ะพร้อมเผชิญพร้อมเผชิญแบบที่แบบของหนิงในวันเนี้ยแบบของหนิงในวันเนี้ยช้าๆค่อยๆไม่ต้องรีบถ้าวินาทีที่ตอบคำถามค่ะตัวเองต้องเข้มแข็งขนาดไหนคะเพราะดูสีหน้าแววตาวันนี้ก็ยังมีความอะไรหลายอย่างก็ยังแบบว่าเหมือนต้องแบบไม่รู้ตัวเองเยอะอยู่เฮ้ยพอแล้วเดี๋ยวหนิงไปทำงานหนิงได้อยู่ค่ะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธไหมคะพี่หนิงเราเหนื่อยกับปัญหาที่เราเจอไหมคะเหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าบนทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าๆเพราะว่าถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธแล้วเราเหนื่อยเลยอ่ะมันก็จะเป็นเคมีทำลายล้างเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจำเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ชื่นชมน้องหน่อยเนอะให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะน้องนาทีนี้น้องก็คงต้องการกำลังใจว่าเอ้ยเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะเมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคำชมพี่หนิงภูมิใจกับน้องนี้ลินขนาดไหนคะในสถานการณ์แบบนี้โคตรโชคดีเลยไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคร้ายเนี่ยสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกแบบดีที่สุดแล้วก็แบบภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็แข็งแรงมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณพี่หนิงค่ะ